คุณผู้ชมคะไปติดตามกันต่อเลยนะคะไปดูอีคอมเมิร์ซกันบ้างค่ะอย่างอาลีบาบาซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ของจีนบริษัทนี้เขาจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกานะคะในฤดูประกาศผลประกอบการปรากฏว่าธันวาคมปี2564รายได้ของอาลีบาบานั้นชะลอตัวสูงที่สุดเป็นประวัติการเลยค่ะเมื่อประกาศงบออกมาเป็นแบบนี้น่าผิดหวังนะคะก็ส่งผลสะท้อนมายังทิศทางแล้วก็ราคาหุ้นของอาลีบาบานะคะปรับตัวลดลงถึงร้อยละ5เลยค่ะAlibaba ค่ะบริษัทคอมเมอร์สรายใหญ่ของจีนนะคะรายงานรายได้ไตรมาส3ของปีงบการเงินเติบโตเพียงร้อยละ10ค่ะอยู่ที่ 242,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐถือเป็นการเติบโตที่น้อยที่สุดนับตั้งแต่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในปี2557น้อยกว่าที่ตลาดคาดการไว้ค่ะก็ทำให้ราคาหุ้นของ Alibaba นะคะปรับตัวลดลงมามากกว่าร้อยละ5เลยค่ะหลังจากที่บริษัทเปิดเผยผลประกอบการในช่วงของการซื้อขายก่อนเปิดตลาดหุ้นสหรัฐค่ะ Alibaba กำลังเผชิญกับปัญหาทางเศรษฐกิจเชิงมหภาคในประเทศจีนซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซของบริษัทอย่างเช่นยอดค้าปลีกซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดในการบริโภคของประชาชนในจีนที่ยังคงซบเซาอย่างในไตรมาส4รวมถึงการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดอีคอมเมิร์ซของจีนขณะเดียวกันค่ะหุ้นของบริษัทก็ร่วงลงนะคะมากกว่าร้อยละ50ในปีที่แล้วเนื่องจากจีนได้ยกระดับด้านกฎระเบียบในภาคธุรกิจเทคโนโลยีในด้านต่างๆตั้งแต่เรื่องของการต่อต้านการผูกขาดไปจนถึงการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ค่ะในปีที่แล้วนะคะอาลีบาบาถูกหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลปรับเป็นจำนวนเงิน 18,230 ล้านหยวนระหว่างการสอบสวนกรณีการผูกขาดด้วยค่ะไปดูในช่วงของเดือนธันวาคมนะคะครอบคลุมไปถึงเทศกาลช้อปปิ้งวันคนโสดประจำปีด้วยค่ะเป็นงานมหกรรมที่กินเวลาอยู่หลายวันเลยนะคะที่ผู้ค้าปลีกจะเสนอส่วนลดมากมายอาลีบาบากล่าวว่าปริมาณสินค้ารวมเขาจะใช้ตัวย่อว่า GMV นะคะในช่วงเทศกาลวันคนโสด11วันทำสถิติสูงสุดอยู่ที่ 540,000 กับอีก300ล้านหยวนเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตาม GMV ถือเป็นจำนวนเงินที่ทำธุรกรรมข้ามแพลตฟอร์มไม่ได้หมายถึงรายได้โดยตรงสำหรับอาลีบาบาเพราะว่ากำไรจากการค้าในจีนลดลงราวร้อยละ20เมื่อเทียบกับปีก่อนสู่ระดับ 54,470 ล้านหยวนค่ะในทางกลับกันนะคะรายรับของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศของบริษัทกลับเพิ่มขึ้นร้อยละ18เมื่อเทียบเป็นรายปีตัวเลขอยู่ที่ 16,450 ล้านหยวนในไตรมาสของเดือนธันวาคมสำหรับรายรับจากการประมวลผลคลาวนะคะสำหรับไตรมาสเดือนธันวาคมของอาลีบาบาตัวเลขอยู่ที่ 19,540 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นมาร้อยละ20เมื่อเทียบกับปีก่อนแต่ก็ชะลอตัวลงนะคะช้ากว่าขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ CNN 16ค่ะคุณจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดคลิปวิดีโอและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ